วัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยโทนนะครับห้วยหมีเฮ้ยบ้านห้วยหมีนะครับผมเสียงข้างนอกทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับฝนตกตลอดเลยนะครับไปเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันยังไงบ้างครับบรรยากาศเช้านี้นะครับเรียกว่าสนามหญ้านะครับมันเรียกว่าสนามหญ้าจริงๆนะเพราะว่าเราถามจากคนที่เขาอยู่ที่เนี่ยตรงนั้นเป็นหมู่บ้านนะนะนะด้วยความที่ฝนมันตกหมอกมันก็เลยดันเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเห็นแสงอาทิตย์ไหมนะครับวันนี้ไงครับเฮียครับโอ้อากาศดีหลับสบายไหมครับไม่สบายเลยแม่งไม่ได้กลางผมนอนออกมาตอนเข้าไปมันร้อนไอ้เฮียขยับพี่ขยับนี่ใหญ่ใหญ่มันไม่ออกมามันไม่มีองศาของใครออกมาเออเนี่ยมันต้องมีออกซิเจนหน่อยมันจะหมดเร็วไงที่ใต้ผมจะหมดเร็วโอ้ใส่ไป4ก้อนขนาดนี้ไม่ไหวภูมิฐานยังไม่ได้ที่ใต้หมดโอ้โหก็ไม่ติดเลยรออะไรเนี่ยไหลผมยังไงผมไม่เป็นเรื่องเลยมันเย็นว่างๆเลยเฮ้ยใครเพลงประกอบตี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 เมนูนี้มีอะไรบ้างพี่เนี่ยก็เนี่ยหมูย่างนี่ไงนะสู่เออหมูย่างนั้นทำอะไรนึ่งอะไรนึ่งข้าวนึ่งข้าวแล้วไอ้ที่นึ่งเป็นอะไรไหม้ๆดำๆไหม้ป่ะเดี๋ยวถูน้ำก่อนถ้าจะมีไหนดูสิครับเปิดดูหน่อยยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วข้าวจะก็จะเม็ดก็จะบวมๆก่อนเม็ดเอาไปใส่เทสเชอร์หน่อยเดี๋ยวชอบแช่นานนี่นะหืมกินดูหืมพอแล้วจุ๊บเลยนี่ก็ไม่หนาเลยนับตัวเงาแก๊บกลับไปมันแตกแป๊บเนี่ยหมอกหน้าฝนไม่ได้แบบฟุ้งๆมั่วไปหมดหมอกหน้าหนาวมันจะแน่นๆเหมือนกระจกนอนสบายมาก LW180 ของพี่วินเนเจอร์ไฮส่วนนี้เป็นไนลอนเบานะครับเน้นเรื่องเบาแล้วก็ทนอุณหภูมิได้ถึงคอมฟอร์ตที่15องศานะครับก็พอดีสำหรับทริปนี้มีคนช่วยเก็บว้าวโอ้โหไม่อารมณ์เหมือนเปิดซันลูปเลยว่ะอารมณ์เอ็กเนี่ยมันใจดีมากทริปนี้พื้นที่ปิ๊บเหลือนะครับเลยได้เอาเจ้านี่มาด้วยอารมณ์ขมไฟหมอนผมน่าจะไปแล้วแหละครับดูแล้วรู้รั่วตรงไหนละแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเป็นเซลล์อินเสกคอยให้รั่วก็ยังใช้ได้ข้างล่างก็ชื้นๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันกันไว้ให้ใต้ผมเนี่ยความชื้นมันดันขึ้นมาด้านล่างจับดูสัมผัสรู้เลยว่ามีความชื้นนะครับเพราะว่าตอนที่การเมื่อคืนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนละมีแผนแล้วนะครับพี่ม่อนจัดให้ละบ้านห้วยหมีเราจะอ้อมกลับไปแล้วก็น่าจะขี่ไปทางบ้านห้วยโทนทางภูเขาลูกนู้นนะจะแลบเสื้ออากาศไปกันนะครับแล้วแต่นะเผื่อใครอยากใส่ก็ได้นะผมเคยลองละครั้งไหนที่แลบเสื้ออากาศเนี่ยแม่งชอบล้มว่ะแลบเสื้ออากาศที่ไรเนี่ยแม่งล้มทุกทีเลยแต่ผมสันนิษฐานว่าพวกใส่เสื้อเหลืองเนี่ยชอบล้มฮะ
แขนเหลืองอะไรเนี่ยเออไอเสื้อเนี่ยเหรอแบรนด์เนี่ยเหรอไม่เนี่ยพวกใส่เสื้อสีเหลืองอะไรพวกเนี้ยแขนเหลืองอ่ะเหรอเออไม่แน่ว่ะแขนเหลืองอ่ะพวกเราป่ะไป let's go ดีๆนะนะตู่ดีนะเพื่อนดีๆนะดีๆนะฝากนะครับไอเทมเป็นไอเทมพิเศษเป็นไอเทมพิเศษนะครับอันนี้เป็นพวกพับอันใหญ่ครับนี่พวกพับอันใหญ่ของ Tactical Camp เดี๋ยวผมจะให้มาสุมาสุเอาตรงนี้เลยโคนนี้นะโคนนี้เลยครับจุดที่เราฝังพวกไว้ก็จะเป็นนี่ครับเสาไฟ LED ก่อนทางขึ้นสนามหญ้าลานกลางเต็นท์บ้านห้วยหมีนะครับตรงนี้นะก่อนทางขึ้นลานกลางเต็นท์บ้านห้วยหมีครับไปพวกเราไปต่อชอบไหมแม่มาสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวเอาของเล่นกับลุงนะเป็นไงเป็นไงแจ๋วว่าเอออยู่กันสองคนเหรอแล้วผมฮะแล้วผมวันนี้ผู้หญิงเหรอเอาสติ๊กเกอร์ไปอันนี้ไหมเป่าปุ๊บ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 แล้วผมเป่าไม่เป็นเออเนี่ยครับผมสวยนะไอ้รถจะขอเรียนนะครับให้น้องไม่พาที่ให้น้องเลยครับครับแจ๋วเลยพี่ใหญ่เท้าอ่ะนะชอบปะชอบไหมของเล่นอ่ะชอบของเล่นไหมไปขอบคุณมากครับเด็กๆเมื่อกี้เราเดินไปบ้านผู้ใหญ่มาทางชันมากเหนื่อยมากแล้วก็ไม่เจอใครเดี๋ยวเราจะมาฝากค่าบำรุงสถานที่สำหรับที่กางเต็นท์เมื่อคืนเดี๋ยวจะฝากไว้ให้เหลืออีกตอนหนึ่งแล้วที่เมื่อวานผมไปกางเต็นท์ที่ลานก็เลยจะบำรุงสถานที่ช่วยค่าน้ำฝากให้ผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมครับได้ครับแล้วก็ฝากให้พี่ผู้ใหญ่นิดนึงเมื่อคืนผมไปกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมฝากให้พี่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับ next station บ้านห้วยทอนจุดชมวิวบ้านห้วยโทนคืออีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้อยู่ห่างจากบ้านห้วยหมีประมาณ10กิโลเมตรรูปแบบถนนในเส้นทางนี้เป็นถนนดินบ้างถนนลูกรังบ้างบางช่วงมีซิงเกิลแท็กหรือทางคอนกรีตที่ทำออกมาสำหรับล้อรถยนต์ที่เว้นตรงกลางเอาไว้บางเนินขี่ง่ายบางเนินขี่ยากแต่สิ่งที่ยากที่จะลืม
คือบรรยากาศสองข้างทางที่ทำให้พวกเราเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวในช่วงสุดท้ายของเส้นทางเนินก็จะชันๆหน่อยนะครับโปรดระมัดระวังกันด้วยสำหรับใครที่จะไปยังจุดนี้จุดชมวิวบ้านห้วยโทนอยู่ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรจากจุดนี้การันตีว่าวิวสวยงามแน่นอนครับจะเป่งมาแล้วอยู่นู่นนะครับยาวดิมองมามองมามาใช่ใช่เปิดคันเร่งดีเออพี่เปิดคันเร่งเก่งขึ้นเลยชมไม่ได้เลยอะไรนะไม่เจ็บ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 จะผมสันนิษฐานว่าพวกใส่เสื้อเหลืองในชอบล้มฮะแขนเหลืองอะไรเงี้ยเออไอเสื้อเนี่ยเหรอแบรนด์เนี่ยเหรอแขนเหลืองอะเหรอเออไม่แน่ว่ะแขนเหลืองอะเนี่ยคนเขารอดูช็อตแบบนี้ของเฮียเนี่ยไม่ขึ้นมาช้าครึ่งปีแล้วทันไหมทันดิผมถ่ายอยู่ทำไมขึ้นมาช้าเขาเบลกันเสียงหลงกูรถนะครับล้มยากแค่หนึ่งอ้าวหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหไม่ขึ้นเลยโอเคสเต็ปหนึ่งอ้าวหนึ่งสองเอาไหมหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยต้องให้สัญญาณกันด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างออกนายกุญแจเอากูมาทำอะไรเนี่ยสกิโนเอคิสปันมุระไม่ร้ายไม่ต้องเป็นอะไรรีบที่แลบเสื้อกาดเนี่ยมันชอบล้มว่ะมึงกูนี่คิดถึงกันมากเลยอ่ะตายเลยที่แลบเสื้อกาดเนี่ยมันชอบล้มว่ะมาแล้วนะครับเมนูตามใจพ่อครัวนะครับเปิดด้วยนี่อะไรนะลาบเนื้อลาบเนื้อน้ำตกหมูเฮ้ยลาบหมูลาบหมูสไตล์เหนือเอันนั้นน่ะต้มต้องถามคุณต้มผมเออให้ต้มผมดีกว่าต้มผมเลยครับต้มผมแบบจังหวัดแพร่ต้มผมจังหวัดแพร่อันนี้ตับหวานแบบอีสานตับหวานแบบอีสานอันนี้ลาบเหนือไอ้ลาบหมูเหนือลาบหมูเหนือครับอันนี้เป็นลาบเนื้อแบบจังหวัดน่านลาบเนื้อแบบจังหวัดน่านใส่มะแขนด้วยใส่มะแขนด้วยปลาบอกเกลือต้องกินปลาอบเกลือปลาเผาเกลืออ๋อแค่ไงบอกเกลือมาบอกเกลือต้องกินปลาเผาเกลือร้านนี้นะครับร้านเล็กๆนะครับลาบขมจากบ้านสปันพวกเรามุ่งหน้าสู่จุดพักแรมต่อไปเราปักหมุดคร่าวๆไว้ที่รอบอ่างเก็บน้ำแม่ถางอำเภอล้องกวางจังหวัดแพร่ใช้เส้นทางผ่านดอยภูคาก่อนจะผ่านไปยังเมืองน่านและเข้าสู่แม่ถางส่วนที่พักนั้นเดี๋ยวด้นสดตามหน้างานตามไลฟ์สไตล์ของพวกเราเดินทางมาถึงในช่วงโพเพลได้ชมพระอาทิตย์ตกดินจากจุดชมวิวม่อนแม่ถางกันพอดีWow.
และวนหาจุดกลางเต็นท์ได้ใกล้ๆพอดีมีชื่อว่าแม่ถาง360ที่สามารถมองเห็นวิวได้รอบตัวเป็นลานกลางเต็นท์ที่ดิบได้ใจพวกเรามากครับดันสุดตรงครับดันสุดตรงหืมหายปัดกระสุนยางเดิมครับกระสุนยางเดิมไปครับดันเดิมครับวุ่นวุ่นวุ่นถึงแล้วนะครับลานกลางเต้นคืนนี้แบบโล่งๆเลยมัน360อยู่ใกล้กับแม่ถางจะชมวิวแม่ถางนะครับตอนนี้กำลังขึ้นทาร์ฟกันอยู่นะครับเป๋งเข้ามาคอมเมนต์มากนะครับผมในการตั้งทาร์ฟให้สำเร็จนะครับกีต้าร์เนี่ยก็มาจากสปันนี่หอมมากเลยใต้อะไรใต้อะไรใต้หนูใต้หนูอ่ะคุณดมคุณดมทางเหนือทางเหนือเขาเรียกว่าไม้เกี้ยเออใช่ใช่ครับเกี้ยเกี้ยแค่คนนั้นบ่อยใต้ง่ายจริงมีน้ำมันเนี่ยใช่ครับถ่านถ่านก็เหมือนกันครับถ่านก็ชื่อถ่านไม้เกี้ยสปันเหมือนกันเนี่ยดูดม5บาท10บาทก็เอาเนาะยุงเหรอเออยุงกันได้ขี่ตะบี้ตะบันขี่ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสิก็คุณตู่เขาบอกว่าไปได้นะตู่ผมก็ไปดิตู่บอกรีแลกไอ้เขาว่ารีแลกของผมมันไม่ใช่การช้าเนี่ยว่ะเขาว่ารีแลกผมคือเต็มที่อะไรคือรีแลกคนรีแลกคนละแบบคนอ่ะใช่ป่ะคนร้อยว่ะเอารีแลกอ่ะผ่อนรีแลกอ่ะสบายนะรีแลกผมบอกถ้าผมรีแลกคุณอ๋ออันนั้นคือรีแลกแล้วผมมีความสุขมากเลยอ่ะนะใส่ตัวไหนวะเนี่ยโอ้ดาวผมก็เด็กตังครับเดี๋ยวน้ำผมไว้ด้วยนะก็ตามสบายก็ได้นะได้ได้ครับบ้านอยู่ข้างล่างนี่มีอย่างกระทบไปเด้อเพื่อนผมขออนุญาตคุณภรรยาใช้ชื่อว่าคุณเอ็มคาบูเอ็มคาบูเนี่ยโอ้โหเวลาจะออกไปคิดขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่เฮ้ยต่อในเรื่องนี้ผมรอฟังอยู่เฮ้ยเอ็มคาบูเนี่ยเอ็มคาบูมันเอ็มคาบูเหรอเอ็มคูบาเออผมอ่านเอ็มคูบามันมีการล้อเลียนเรื่องชื่อกันอยู่ไม่ล้อเลียนหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเล่นคำเอ็มคูบาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาจะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้แต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินให้เมียเขาให้ภรรยาเท่าไหร่เฮ้ยจริงเหรอได้นอนคืนเฮ้ยจริงคือคันได้ค้างคืนแต่ถ้าไปแบบไม่ค้างคืนน่ะนั่นธรรมดาธรรมดาตอนหลังไม่มาตัวเลขน้อยเอ็มไม่เคยได้มาตังหมดไอ้ตู่ก็จะไม่ได้มาเหมือนกันตู่ยังไงเดี๋ยวได้เอาแล้วคุยเรื่องเมียเนี่ยมันไม่จบคุยเรื่องเมียมันไม่จบคุยดิเหรอโอ้ยผมบอกเลยว่าของเอ็มเนี่ยตัวเลขน้อยนี่เขาหมดไปโอ้ยเพื่อที่จะออกทริปกี่วันบอกเพราะเศษตังโอ้แล้วจะเอามาคุยเขาบอกไอ้ตัวออกทริปวันนี่ไปกินหมูดิอ่ะจ้ะเฮ้หมูวันนั้นไปแดกข้าวกันเพราะว่าไปออกไหนมาออกที่ไหนมาไปเบตงใจเลยไปหมดเอามีเหมือนกันเหรอเต็มที่เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่ได้ซื้ออะไรสักใบเดี๋ยวกินถ้าเกิดว่าผมมองว่าแฟนคุณเหมาะเลขใช่นี่เปิดวาระที่ประชุมเลยแล้วเนี่ยใช่นี่มันเป็นตัวเลขเดียวที่เหลืออ้าวอันนี้ก็โชคดีดิถ้าเกิดว่า
ชคดีโชคร้ายไม่ไม่แต่มันมีเงื่อนไขอะเงื่อนไขคือแฟนคุณต้องลงโทฟี่จะได้รหัสนี้เลขนี้ใช่คุยเขาก่อนปอลงแข่งโทฟี่จะได้รหัส008อ่ะพูดอย่าพูดแบบนี้ดิเฮียเดี๋ยวผมว่ามันผมเสียตังค์ซื้อรถให้เมียเองไอ้เหี้ยแม่งกูไม่รอดแน่เลยทุกการเดินทางของพวกเรามักจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอๆเรื่องราวระหว่างการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องเล่าใต้ผืนทัพเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินทางของพวกเราและพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ